และเกี่ยวกับมินอานั้นนะครับหลังจากได้โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องถูกรังแกจนจีมินครับอดีตลีดเดอร์วง LA ออกมาขอโทษแล้วก็ประกาศอำลาวงรวมทั้งลาวงการด้วยถัดจากนั้นเธอก็ได้มีการโพสต์อัปเดตทั้งภาพแล้วก็ข้อความให้กับแฟนๆผู้ติดตามได้ใจชื้นนะครับว่าตอนนี้เธอก็ค่อยๆดีขึ้นซึ่งกับเซตภาพที่เธออัปเดตนี้เองครับที่ล่าสุดมี1ภาพที่เผยให้เห็นเป็นแผลนะครับบริเวณข้อมือด้านในของเธอค่อนข้างชัดเลยทีเดียวที่มีการวงเอาไว้เนี่ยนะฮะซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นแผลจากตอนที่เธอคิดทำร้ายตัวเองในช่วงที่ไร้สุขจากการถูกอดีตเพื่อนร่วมวงรังแกงานนี้นะคะก็สร้างความกังวลใจให้กับแฟนๆไม่น้อยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีอีกหลายโพสต์คอมเมนต์ที่มีการโพสต์ขอบคุณที่เธอนั้นแชร์เรื่องราวความเจ็บปวดและบาดแผลที่เกิดขึ้นกับแฟนๆอย่างเปิดเผยหมดเปลือกค่ะทุกคนก็หวังว่าเธอจะกลับมายิ้มสดใสเหมือนเดิมได้อีกครั้งนะคะและขอให้เชื่อว่าหลังจากนี้แฟนๆจะคอยอยู่ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับเธอเสมอไม่จากไปไหนแน่นอนค่ะ